และเราว่ากันต่อท่านผู้ชมคนต่างจังหวัดของรอข่าวนี้เดี๋ยวจะกานำเสนอแต่ข่าวคนเมืองไม่ใช่ท่านผู้ชมคำเตีเตรียมพิจารณาช่วยเหลือชาวนาเมื่อวานนี้ก็อนุมัติเป็นหลักการเอาไว้ท่านผู้ชมชาวนาะนำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วว่าข้าวหอมมะลิตอนนี้ออกมาแล้วปรากฏว่าราคาตกต่ำเหลือเกินเหลือประมาณหมื่นนิดท่านนันเดงต่อตันเป็นปัญหาใหญ่ แล้วก็มีการทวงถามพอสงวนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นคุณหญิงสุรารัตน์เจียรพันธ์นะเร่งหน่อยไอเรื่องการช่วยเหลือชาวนาะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นข้อยุติถแถลงข่าวร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองรัฐมนตรีภูมิธรรมวชยชัย,ชยแล้วก็มีคุณธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพงผ่าวรัมนปรีกรเกษตรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จุลภามรวิวัต์นั่นก็คือ3กระทรวงที่เกี่ยวข้อง1กระทรวงพาณิชย์สะ 2, 2กระทระวงเกษตร 3. กระทรวงการคลังค่ะร่วมกับโฆษกรัฐบาลท่านผู้ชมอย่างที่ทราบรัฐบาลชุดน,นี้ไม่มีนโยบายจำนำข้าวและก็ไม่ใช้นโยบายประกันราคาแบบรัฐบาลชุดก่อนโดยแนวคิดป,ประชาธิปัตย์มไม่มีจำนำข้าวไม่มีประกันราคา จำนำข้าวคือเอาข้าวมาขายให้ทางการขนาดเดียวกันเหมือนจำนำอะ่ะประกันราคาคือกำหนดราคาไว้ว่าอยู่เท่านี้แล้วถ้าขายต่ำกว่านั้นมาเอาเงินส่วนต่างาใช้งบประมาณหลวงทั้งสิน้นแต่ปร,กรากฏว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้ประกาศออกมาว่าไม่มีจำนำข้าวและปร,ะกรากฏว่าเกิดประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้คุณชัยวัชรงค์โฆษกบาลบอกกระทรวงเกษตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แทรกแซงราคา โดยการใช้โครงการสองส่วนหลักๆท่นผู้ชมฮะข้อที่หนึ่งสินเชื่อชะลอยขายข้าวอันนี้แปลว่าอะไรตอนนี้าคาตกก็อย่าเพิ่งรีบขายข้อที่สองก็เป็นกรณีสินเชื่อไปแทรกแซงราคาไปรับซื้อนั่นแหละใช่ค่ะให้สถาบันการเกษตรเข้าไปซื้อแข่งกับราคาตลาดยกระดับอันนี้ก็แปลว่าทางหนึ่งอย่าเพิ่งรีบขายค่ไอ้ที่ขายมา ก็เข้าไปซื้อเพื่อยกระดับราคาแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นเงินช่วยเหลือเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันชื่อใหม่เป็นค่าบริหารจัดการนะคะ,ะหลักการมันจะมี3ตัวนี้อธิบายง่ายๆท่านผู้ชมฮะเราไล่ไปทีละตัวชาวนาฟังทางนี้ประเด็นที่วิธีการที่ทำก็คือข้อที่หนึ่งตองไปครงการสินเชื่อชลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้สถาบันการเกษตรและชาวนาหรือเกษตรกรที่มีฉางเป็นของตัวเองเก็บข้าเปลือกไว้ก่อน 5, 5เดือน,นค่ะถ้าราคาย,ยังไม่ดีหรือถูกกดราคาก็อย่าเพิ่งขายค่ะโดยรัฐบาลจะให้สินเชื่อราคาเข้าเปลือกหอมมะลิความชื้น25%เนตี่ยตันละหมื่นสอง ให้เก็บให้ค่าเก็บรักษาคุณภาพภายใน5เดือนอีกตันละพันห้าหรือถ้าชาวนาต้องนําข้าวไปฝากสาหกรณ์ให้สหกรณ์ช่วยเก็บให้เนี่ยรัฐบาลจะแบ่งให้สหกรณ์พันหนึ่งแล้วชาวนาจะได้500บาทค่ะนี่ก็คือว่ายังไม่ต้องขายออกมาให้เชินเชื่อก่อนระหว่างนี้ต้องการเงินเอาไปโปะนี่หรือเอาไปใช้จ่ายก็ตามทีอย่างที่บอกไปเนี่ยต้องไปชะลอไป5เดือนถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่าฝาก พันห้ากรณีชาวนามียุ้งสาวเก็บเองก็พันหไปได้พันหเลยถ้ากรณีสากลก็แบ่งกันก็สา,ากรพันหนึ่งชาวนาห้ารค่ะโครงการที่2อันนี้ก็คือให้สินเชื่อเพื่อให้สถาบันการเกษตรเข้าไปซื้อข้าวแข่งกับราคาตลาดในราคา1 2 20, 2 0 0บาทค่ะราคาปัจจุบันตามท้องตลาดมันอยู่ที่ประมาณ11,000ค่ะเพราะฉะนั้น ซื้อแข่งราคาร2 2 2 0 0แล้วพอขายแล้วมีกำไรถ้ามีกำไรต้องแบ่งให้ชาวนาอีก300บาทอันนี้เนี่ยเป้าหมายกรณีซื้อแข่งเนี่ยหนึล้านตันต้องไรส่วนเป้าหมายแรกที่ให้สินเชื่อชะลอขายข้าวเนี่ยสล้านตันนะคะทั้ง2องโครงการใช้งบประมาณ 1, 1600ล้านบาทแล้วก็เป็นสินเชื่ออีก44,437ล้านบาทค่ะโอเคไหมครับชาวนาที่รัก นี่เป็นโมเดลใหม่ของการแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวนอกเนือจากนั้นคุณภูมิช,ชาวิเชัยชัยบอกยังมีเงินเยียวยาไร่ละ1,000บาทคนละไม่เกิน20ไร่ตอนนี้กำลัหงหารือร่วมกันระหว่าง3กระทรวงนี้แหละโดยโดยโมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรหรือเ,าเ่าเรียกว่าทกศจะเป็นฝ่ายหาเงินมาเพื่อมาดําเนินโครงการนี้นะคะ ถึงแม้ว่าเงินเยียวยาไร่ละพันบาทยังติดปัญหาแต่ยืนยันว่าจะดําเนินการให้ค่าชดเชยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันไร่ละ 1, 000, หนึ่งพันลายละไม่เกิน20ไส่คไร่ก็สอง0มื่นโถไม่ต้องไปถ้าปลูก50ไร่ก็ยังได้แค่20ไร่ไร่ละพันแต่ทั้งหมดนี้ต้องให้เข้าข้อกฎหมายก่อนก็คือ เอาเข้าคณะรรมการบริหารนโยบายข้าวก่อนใช่ไหมจะได้ลงรายละเอียดกันก่อนแล้วพอมีมติออกมาก็ค่อยเข้าครมอนะคะ,ะเพราะฉะนั้นครมอชุดนี้เขาจะมีสไตล์แบบนี้ค,คืออนุมัติหลักการเหมือนตอนน้ํามันอะอ,ะอนุมัติหลักการแล้วก็ไปหาวิธีไปหาวิธียละเอีแล้ว,ลวถึงเวลาสมบูรณ์เข้าขั้นตอนปกติก็เข้ามาอนุมัติทีนึงค่ะ แล้วคุณจุลพันธ์บอกว่าอย่างไรทั้งสองโครงการนี้เชื่อว่าพอไหวนะสำหรับการดรูดซับข้าวเข้ามา จะสามารถดูดปริมาณข้าวออกจากตลาดได้เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกประมาณ4ล้านตันค่ะแล้วเชื่อว่าจะมีผลอย่างมีนัยยะกับราคาข้าวในท้องตลาดปเป็นการกระคองราคาไม่ให้มันลงไปอีกอะค่ะแล้วก็มีการบอกสักน้นนึงนี่เข้ามาไม่ถึง2เดือนเป็นรัฐบาลมายังไม่ถึง2เดือนไม่ได้ละเลยรับฟังประเด็นปัญหาจากเกษตรกรอย่างต่อนเนื่องอขั้นตอนก็อย่างที่บอกไปอะค่ะต้องผ่านคณะกรรมาการข้าวแห่งชาติแล้วก็ต้องเข้าคอรมอคาดว่าเร็วสุดเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกน่าจะภายในสัปดาห์หน้า ก็จะเรียบร้อยภายในหนึ่งสองสัปดาห์นะคะส่วนค่าบริหารจัดการค้าวที่จะเป็นเงินเยียวยาไร่ละพันเนี่ยอันนี้คุณจุลพันธ์บอกใช้กลไกทกสอ,อย่างที่เราบอกไปซึ่งพร้อมมั่นใจได้เลยว่าได้แน่แล้วผมเติมให้ทั้งหมดนี้จะต้องเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงค่ะเดี๋ยวจะมีข้อข้อหารอีกอเป็นอันว่าพอใจหรือเปล่าชาวนาทั้งหลายเป็นประเด็นเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนา และเราก็ว่ากันต่อไปน้องไรอ,อ่ะแสดงความเห็นได้นะเรื่องมาตรการใหม่เรื่องชาวนาะ